วันนี้ค่ะเป็นข่าวประจำวันอังคารที่13พฤศจิกายนนะคะซึ่งวันนี้ในจังหวัดจันทบุรีของเรานะคะก็มีความเคลื่อนไหวมากมายเลยทีเดียวค่ะสําหรับอากาศในวันนี้นะคะก็มีอากาศที่ร้อนค่ะในจังหวัดจันทบุรีของเรานะคะในส่วนของอําเภอครุครงค่ะจิตอาสาแล้วก็ชาวนานะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตําบลนนะตะปอนค่ะที่อําเภอครุครงจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อสร้างความสามัคคีค่ะก่อนที่จะนําผลผลิตไป สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนค่ะ วันนี้ที่แปลงนาข้าวที่บ้านตะปอนนะคะแล้วก็บ้านเควียนหักค่ะหมู่ที่สองตําบลเควียนหกักอาเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะคะนายวิทุลศรีนามค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําข้าราชการประชาชนจิตอาสาชาวบ้านตะปอนใหญ่แล้วก็บ้านเควียนหกักอําเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะคะได้พาเด็กๆแล้วก็เยาวชนรวมไปถึงประชาชนค่ะมาร่วมกันทํากิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะตามโครงการสืบสารตํานานการทํานาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา66พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลในวันที่28กร,รกฎาคม2 5ง1ันายที่ผ่านมาค่ะมีการปลูกข้าวนะคะแล้วก็มีการาปลูกข้าวด้วยการดํานาแล้วก็มีนาหวานนะคะเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ผลผลิตค่ะก็ได้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันค่ะลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีท้องถิ่นนะคะที่สืบต่อกันมายาวนานค่ะ เพื่อสร้างความสมัครสมาสาม,มัคคีนะคะของคนในชุมชนโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมีพิธีการลงแขกเกี่ยวข้าวจากนักเรียนจากโรงเรียนวัดวันยาวล่างนะคะก็มีการแสดงค่ะเรียกว่าการแสดงหงฟางนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการละเล่นโบราณค่ะในการคัดแยกเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าวก่อที่เกี่ยวมาแล้วนะคะประกอบกับการร้องเพลงอย่างสนุกสนานค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมมือกันนะคะลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งผลผลิตที่ได้จากการเกี่ยวข้าวในครั้งนี้นะคะ ส่วนหนึ่งค่ะจะนําไปสนับสนุนโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องอิ่มท้องเมื่อกลับค่ะของโรงเรียนวัดวันยาวล่างนะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านเกวียนหกักอาเภอคลูงจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อให้น้องๆน,นะคะได้มีอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นรับประทานแบ่งเบาภาระของครอบครัวค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะมีฐานะยากจนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ยังหาเช้ากินข้ามรับจ้างทํางานแล้วก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านค่ะโอ้โหน่าสนุกเลยทีเดียวนะคะ อากาศร้อนๆน,นะคะข้าวเป็นรวงข้าวสีทองนะคะที่ตำบลตะปอนนะคะแล้วก็เควียนหากอำเภอครุ้งของจังหวัดจันทบุรีเรานี่เองค่ะค่ะน่าสนุกมากๆเลยนะคะ